เกมใหม่ไฟแรง Genshin Impact นั่นเองวู้ฮู้สำหรับใครนะคะที่ช่วงนี้นะคะอยู่บ้านเงาๆแล้วต้องการหาเกมสนุกๆมาเล่นนะคะก็บอกเลยค่ะว่า Genshin Impact เนี่ยค่ะตอบโจทย์มากๆเลยค่ะซึ่งด้วยแนวเกมของเขานะคะที่เป็นแนวแฟนตาซีบทบาทสมมุติแล้วก็แอคชั่นนั่นเองแล้วประเภทของมันนะคะก็ยังจะเป็นประเภท MMORPG อีกซึ่งบอกเลยนะคะว่าใครที่มาสายนี้เนี่ยต้องห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะแล้วก็เรื่องราวนะคะของเจ้าตัวเกมตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของนักเดินทางคนหนึ่งนะคะพร้อมคู่หูคู่ซีนะคะของเขาที่จะออกเดินทางและก็ผจญภัยนะคะไปด้วยกันซึ่งวันนี้นะคะเรานะคะก็จะพาทุกๆคนเนี่ยมาเปิดหูเปิดตานะคะมาเล่นเกมนี้ด้วยกันแล้วก็มารีวิวเก็บเวลเก็บอะไรต่างๆนะคะบอกเลยนะคะว่าจุกๆกันเลยทีเดียวนั่นเองค่ะและถ้าใครนะคะที่อยากดูแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วถ้าใครพร้อมแล้วล่ะก็ไปดูกันเลยWhat you're trying to say is that you fell here from another world? อันนี้คือเรื่องราวของตัวเอกของเรานะคะ But when you wanted to leave and go on to the next world, your path was blocked by some unknown god? อันนี้เหมือนจะเป็นเทพเจ้านะคะจากต่างโลกนะคะที่มาขวางเราเอาไว้นั่นเองค่ะ Who are you?The sustainer of heavenly principles. The arrogation of mankind ends now. นี่ก็คือตัวผู้หญิงส่วนคนนี้คือน้องผู้ชายซึ่งทั้งสองคนนะคะก็ต้องต่อสู้นะคะกับเจ้าคนที่ได้รับชื่อนะคะว่าเป็นเทพเจ้านั่นเองค่ะพอมาถึงตรงนี้นะคะเรานะคะจะต้องเลือกตัวละครหนึ่งตัวนะคะซึ่งถ้าเราเลือกคนนี้นะคะเรานะคะก็จะไม่สามารถกลับไปเลือกน้องตัวผู้หญิงได้แต่ถ้าเรานะคะเลือกตัวผู้หญิงเราก็ไม่สามารถกลับไปเลือกตัวผู้ชายได้เช่นกันนั่นเองค่ะในตอนนี้นะคะจะเลือกตัวผู้หญิงให้ดูก่อนนะคะเลือกตัวผู้หญิงเลยแล้วให้เรานะคะจะทำการกรอกชื่อนะคะพอเรากรอกชื่อของเราลงไปแล้วก็ให้เรานะคะกดยืนยันเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นคัตซีนนะคะซึ่งคนที่เลือกของผู้ชายกับของผู้หญิงนะคะก็จะได้คัตซีนที่ไม่เหมือนกันนะคะถ้าเราเลือกตัวผู้ชายเจ้าน้องตัวผู้หญิงคนนี้นะคะก็จะโดนดูดเข้าไปแทนนั่นเองค่ะนี่นะคะเป็นคัตซีนแรกนะคะที่บอกถึงเนื้อเรื่องที่มานะคะว่าเจ้าตัวนักเดินทางของเรานะคะมาที่นี่ได้ยังไงนั่นเองค่ะ But I intend to find out. After I awoke, I was all alone. Right up until I met you 2 months ago.Yeah, Paimon really owes you for that. Otherwise, Paimon likely would have drowned. So Paimon will do her best to be a great guy. จะเป็นนักเดินทางที่ดีนะคะซึ่งตัวผมเขาตัวนี้ชื่อ Paimon นั่นเองค่ะ We should head off. Let's get going. พอเข้ามาถึงส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นการเริ่มสอนนะคะแล้วก็ไกด์การเดินการอะไรของเราต่างๆนะคะซึ่งการทุกคนเห็นตรงมุมขั้นบนนี้ไหมคะนี่มุมขั้นบนตรงนี้นะคะเมื่อกี้มันจะมีตัวหนังสือขึ้นมาอยู่เนาะเมื่อกี้ตรงนี้มันจะมีตัวหนังสือขึ้นมานะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นการสอนเล่นเราก็ให้เราทำตามเขาไปก่อนนะคะเซตเพื่อกระโดดนี้นะคะก็ให้เราตามไพมอนไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเรานะคะสามารถกดตัว V เพื่อติดตามเควสต่างๆได้นั่นเองค่ะตรงนี้จะให้ลองให้เรานะคะลองต่อสู้กับตัวสลามดูนะคะกดค้างนะคะมันก็จะเป็นการโจมตีอีกรูปแบบนึงนะคะเราก็วิ่งไปหาให้เข้าไปนะคะแล้วก็กด
F นะคะเพื่อปลดล็อกจุดเทเลพอร์ตนั่นเองค่ะนี่มันก็จะขึ้นมานะคะมันจะบอกว่าในนี้นะคะเป็นมินิแมปนะคะเหมือนกับเป็นแมปนะคะที่อยู่มุมซ้ายบนนะคะของเรานะคะเราสามารถเปิดเพื่อดูแมปได้นะคะแล้วก็ไอ้รูปนี้นะคะเป็นรูปคล้ายๆกับหมุดนะคะซึ่งหมุดนี้เนี่ยมันจะเป็นเทเลพอร์ตนะคะพอเรากดเข้าไปเราสามารถเทเลพอร์ตไปตรงที่ที่มีหมุดได้นั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็ถือเป็นการเปิดแมปเนาะกด M เพื่อเปิดแมปนะคะนี่มันก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้นะคะเรายังไม่ได้เปิดอะไรต่างๆที่เนาะเราเปิดแค่เทเลพอร์ตแค่อันเดียวนะคะพอเราปลดล็อกนะคะไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็จะมีพวกเมืองพวกอะไรต่างๆมาให้เราเห็นเองนั่นเองค่ะนี่นะคะพอเดินเข้ามานะคะเราจะเห็นคล้ายๆกับดอกไม้ตรงนี้นะคะดอกไม้ sweet flower นะคะเราสามารถกดเก็บได้โดยการกด F เหมือนกันเนาะแล้วก็กด B เพื่อดูว่าข้างในเนี่ยคือของที่เราเก็บได้นี่คือดอกไม้ที่เราเก็บมาเมื่อกี้นะคะซึ่งวัตถุไหนนะคะที่มันมีเหมือนกับคล้ายๆแสงวิบวับวิบวับเราสามารถเก็บได้หมดเลยเนาะแต่เราต้องแบบบางอย่างเราต้องแบบโจมตีมันก่อนเพื่อที่มันจะได้แบบ climbing depletes stamina and depleted stamina takes time to recover นี่นะคะก็ okay let's take the route we planned ของบางอย่างนะคะก็เหมือนกับว่าเรานะคะก็จะต้องไปทำลายมันก่อนนะคะอย่างเช่นพวกหินพวกแกร่อะไรแบบนี้เนี่ยเราต้องทำลายให้มันกลายเป็นเหมือนกับผลึกเล็กๆก่อนนะคะแล้วเรานะคะถึงจะสามารถเก็บได้แล้วที่ไพมอนพูดเมื่อกี้นะคะก็คือให้เรานะคะไปที่ Statue of Seven นะคะซึ่ง Statue of Seven เนี่ยเหมือนกับจะเป็นคล้ายๆกับที่เปิดแมปนะคะเหมือนกับจะเป็นหลักของแมปแต่ละแมปของเมืองแต่ละเมืองอะไรแบบนี้เลยนะคะซึ่งเราก็จะต้องไปตามหานะคะซึ่งเจ้า Statue เนี่ยมันชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเนาะว่า Statue of Seven ซึ่ง Statue นี้นะคะก็เหมือนกับคล้ายๆกับเป็นอนุสาวรีย์เนาะของเทพแต่ละองค์นั่นเองค่ะซึ่งมีอยู่7องค์ด้วยกันนะคะนี่พอมาถึงตรงนี้นะคะเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าตรงข้างหน้านี้ก็จะเป็นเมืองนะคะซึ่งเมืองนี้ชื่อว่ามอนสเตตนั่นเองค่ะเราเห็นตรงแดงๆนี้ไหมคะตรงแดงๆเมื่อกี้นั่นแหละก็คือ Statue of Seven นะคะที่ไพมอนกำลังพูดถึงนี่แหละอันนี้เลยนะคะ There are a few of these statues scattered across the land to show the Seven's protection over the world ไพมอนก็จะอธิบายเราไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็สตาร์ทูธอันนี้นะคะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นของเทพแห่งลมนะคะหรือว่าบาบาทอสเชอร์เวนเดอร์ God you're looking for is the animal god but Paimon will take you to the animal god's place first and there's นี่นะคะไพมอนก็จะอธิบายถึงต่างๆแล้วก็อารามพบทฉากที่หนึ่งนะคะหรือว่าเควสเทพเจ้าก็จะเปิดขึ้นนั่นเองค่ะ language flow like the windThere'll definitely be someone there who knows about your brother. At least that's what Paimon thinks. ซึ่งตัวนี้นะคะตัวละครของเราเนี่ยจะเป็นตัวน้องสาวนะคะถ้าเราเลือกตัวผู้ชายเราก็ต้องมาตามหาน้องสาวแต่ถ้าเราเลือกตัวผู้หญิงเราจะต้องมาตามหาพี่ชายของเรานั่นเองค่ะซึ่งตัวละครของเรานะคะบอกเลยนะคะว่าเขาก็ครีเอทตัวละครมาได้ดีเลยนะคะก็เหมือนกับให้อารมณ์การผจญภัยสุดๆเลยโดยเฉพาะน้องไพมอนของเรานะลอยตุยตุยไปตรงโน้นแล้วก็เดินตามไปนะคะนี่เราก็จะไปที่ Statue of Seven กันนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราจะสังเกตได้ว่าที่ต่อไปตรงนี้มันเป็นน้ำเนาะนี่แล้วไพมอนก็จะบอกว่าว่ายน้ำข้ามมาได้เลยนะแล้วก็ให้เรานะคะกด W ไปเรื่อยๆเนาะถ้าเรากด W เหมือนกับเราตรงไปข้างหน้านะคะเราก็จะว่ายน้ำตรงไปเนาะแต่ถ้าเรากด W กับ Shift นะคะเราจะว่ายน้ำเร็วขึ้นหรือว่าจะกดตรงตัว W นะคะแล้วก็กดตรงซ้ายนะคะคลิกเมาส์ซ้ายค้างเอาไว้ก็ได้เนาะนี่ก็ถือเป็นการวิ่งเหมือนกันเวลาว่ายน้ำก็จะว่ายน้ำเร็วขึ้นเหมือนกันนะคะนี่นะคะก็เป็นช็อตที่ตัวเอกหญิงของเรานะคะหรือตัวลูมินนะคะมาสัมผัสกับสตาร์ทูธเป็นครั้งแรกนั่นเองค่ะแล้วมันก็จะมีแสงเปล่งออกมานะคะ
ซึ่งนี่นะคะก็คือเหมือนกับคล้ายๆกับเป็นพลังงานธาตุนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเจ้าตัวลูมินของเรานะคะได้พลังธาตุลมนะคะมาเป็นที่เรียบร้อยและพอเราปลดล็อกสตาร์ทูธนะคะสตาร์ทูธออฟเซเว่นนะคะตรงนี้อานิโมแปลว่าลมนะคะทุกคนอานิโมแปลว่าลมซึ่งพอเราเปิดสตาร์ทูธตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่านี่ตรงนี้นะคะแมปเราก็จะเปิดแล้วนะคะแล้วก็มีเมืองมอนสเตทนะคะอยู่ตรงนี้ซึ่งก็จะมีเหมือนกับพวกแม่น้ำนะคะพวกป่าอะไรต่างๆมากมายนะคะแล้วก็จะมีพวกเทเลพอร์ตอื่นๆด้วยนะคะดันเจียนอื่นๆด้วยนะคะให้เรามาปลดล็อกนั่นเองค่ะให้เรานะคะสามารถเล่นนะคะตามเนื้อเรื่องไปได้เลยเนาะ Did you just feel the elements of the world? Seems all you had to do was just touch the statue and you got the power of animal. ซึ่งตัวละครของเรานะคะก็จะมีความพิเศษนิดนึงนะคะที่เราอ่ะแค่สัมผัสกับรูปปั้นแล้วเรานะคะก็จะได้พลังงานนะคะหรือว่าพลังลมมาได้เลยนั่นเองค่ะซึ่งถ้าสมมุติว่าเรานะคะไปแตะกับสตาร์ทูธชนิดอื่นๆนะคะเราก็จะได้พลังธาตุของสตาร์ทูธอันนั้นๆมาด้วยนั่นเองซึ่งพลังของเรานะคะบอกเลยว่าไม่ใช่ใครจะมีก็มีได้นะบอกเลยว่าเป็นพลังที่พิเศษมากนะคะPeople in this world can never get a hold of powers as easily. นี่นะคะไพมอนก็บอกเลยนะว่าคนบนโลกเนี้ยอยากจะได้รับพลังเหมือนเธอมากเลยนะแต่มันเป็นไปได้ยากมากที่จะง่ายแบบเธอในตอนนี้นะคะนี่แล้วก็จะมีเป็นเหมือนกับคล้ายๆคำตอบนะคะให้เลือกหาเราจะสามารถเลือกอันไหนก็ได้เนาะ It's a bit rude to say that about the power the gods just gave you. อันนี้นะคะแปลกคำนี้ใช้กับเทพเจ้าดูจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะไพมอนก็จะมองแบบก็โกรธนะคะแบบงอนๆ If we keep heading west from here, we'll eventually reach Mondstadt, the city of freedom. ตอนนี้นะคะเขาเริ่มแพลนไปที่ Mondstadt นะคะเป็นเมืองแห่งอิสรภาพแล้วก็สายลมนั่นเองค่ะก็ให้เรานะคะมุ่งหน้าไปที่ Mondstadt เลยเนาะ Because they worship the god of animal. So perhaps because you got power from the god of animal, you can find some clues there.นี่นะคะก็ให้เรากดเพื่อไปเลยนะคะแล้วเรานะคะก็จะได้นี่ทุกคนเห็นไหมคะข้างล่างขวามันจะมีตัว E กับตัว Q นะคะซึ่งพอเรากด E เราจะสามารถใช้พลังงานธาตุได้นั่นเองค่ะแล้วกด E ค้างเพื่อชาร์จให้พลังของเรานะคะก็รุนแรงยิ่งขึ้นนะคะกด E ธรรมดากับ E ค้างไม่เหมือนกันนะเหมือนเป็นการชาร์จพลังอะไรแบบนี้นะคะนี้นะคะเราก็ต้องใช้ท่าไม้ตายนะคะซึ่งท่าไม้ตายของเราจะกดตัว Q มันก็จะสร้างเป็นทอร์นาโดขึ้นมาซึ่งไอ้เมื่อกี้ที่เราเห็นอยู่ข้างล่างตรงแถวๆนี้นะคะที่เขียนว่าขอให้สายลมนำพาคุณไปนะคะเป็นอาชีพแมนอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะคะทุกคนลองกดที่ปุ่ม ESC ดูนะคะนี่นะคะเราจะเห็นคำว่าความสำเร็จแล้วก็มีตัวตกใจอยู่ตรงนี้แล้วให้กดสิ่งมหัศจรรย์บนโลกมันก็จะเห็นนะคะที่เราทำไปเมื่อกี้เรียนรู้พลังงานธาตุลมก็เราสามารถรับนะคะเหมือนเป็น achievement เป็นความสำเร็จแล้วก็จะมีพวกของรางวัลให้เราได้รับนั่นเองค่ะซึ่งแต่ละอันนะคะเรานะคะก็จะได้ Primal Gem นะคะแบบนี้อันนี้นะคะคือสกุลเงินนะคะที่เรานะคะบอกเลยว่าสำคัญกับคนเล่นเกมนี้มากๆเลยนะคะเพราะเราจะสามารถเอาไปเปิดกาชาได้นั่นเองซึ่งใครที่มี Primal Gem เยอะๆนะคะบอกเลยค่ะว่าแทบไม่ต้องเติมตังค์เลยนะคะนี่ใครที่แบบขยันปั่นนะคะบอกเลยค่ะว่าสามารถได้ของดีๆได้ไม่ยากนะคะนี่นะคะแล้วลองกดอันอื่นนะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าข้างๆเนี้ยมันเป็น 0% หมดเลยนะคะนี่ 0% 0% นักแม่นธนูถ้าเรานะคะทํา3อันเนี้ยสำเร็จหมดนะคะเราก็จะได้ Primo Gem เนี่ย555เป็น15อันแล้วเรานะคะก็จะได้ความสำเร็จยอดนักธนูแล้วนี่นะคะเป็นลายนามบัตรค่ะซึ่งเราสามารถเอาลายนามบัตรนะคะมาใส่ตรงนี้ได้ตรงนี้นะคะสามารถเอาลายนามบัตรมาใส่ได้นะคะซึ่งนามบัตรของเรานะคะก็มีแค่อันเดียวนะคะก็คืออันนี้นั่นเองค่ะนี่ก็มีของอันอื่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ถ้าใครอยากจะได้ก็ต้องขยันกันปั่นหน่อยละค่ะนี่เราสามารถใส่วันเกิดแก้ไขข้อมูลส่วนตัวตรงนี้นะคะก็จะเป็นตู้โชว์ตัวละครนะคะเรามีตัวละครอะไรบ้างนะคะเราก็เอามาใส่ไว้ในนี้เลยนี่แบบนี้นะคะแล้วตรงนี้เรามีนามบัตรอะไรเราก็สามารถกดมาใส่ได้เหมือนกันนะคะ
แบบนี้เลยนะคะซึ่งเรานะคะจะต้องสะสม EXP ผจญภัยนะคะไปเรื่อยๆเพื่อที่เราจะเก็บแรงค์ผจญภัยนั่นเองค่ะซึ่งแรงค์ผจญภัยของเรานะคะก็เปรียบเสมือนเลเวลนะคะยิ่งเรานะคะปั่นเยอะเท่าไหร่นะคะเลเวลของเรานะคะก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเรานะคะลองกดอันทีเนตนะคะพอเรากดอันทีเนตเนี่ยเราจะสามารถลากเมาส์ไปได้เนาะแต่ถ้าเรานะคะไม่ได้กดอันทีเนตนะคะเราจะสังเกตได้ว่าเจ้าตัวเมาส์ของเรานะคะจะเปลี่ยนไปเป็นมุมมองของตัวละครแทนนั่นเองค่ะทำให้เราไม่สามารถเอาเมาส์ไปจิ้มตรงอื่นได้เนาะพอกดอันทีเนตเราจะใช้เมาส์ได้อะไรแบบนี้นะคะซึ่งนี่นะคะทุกคนเห็นตรงนี้ไหมคะนี่เราจะเขียนเราจะเห็นคำว่ามุ่งสู่มอนสเตอร์นั่นเองค่ะซึ่งไอ้มุ่งสู่มอนสเตอร์นี้นะคะก็เป็นเควสนะคะซึ่งเป็นเควสเทพเจ้านะคะเห็นเหลืองๆแบบนี้เราว่ายน้ำไปเร็วๆเลยเนาะนี่นะคะให้เราวิ่งไปตรงเมืองตรงนั้นที่มีกังหันนะคะวิ่งไปเรื่อยๆเลยแล้วเรานะคะก็จะเจอพวกแบบศัตรูนะคะที่อยู่ในแถวๆนี้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นช็อตที่เจอมังกรนะคะ There's something huge in the sky มีอะไรบางอย่างใหญ่มากอยู่บนฟ้า We must proceed with cautionแล้วไพมอนนะคะก็จะให้เรานะคะเปลี่ยนความสนใจจากเมืองมอนสเตอร์นะคะตามเจ้ามังกรตัวเมื่อกี้นะคะไปแทนให้เราเดินตามไปเรื่อยๆนะคะก็จะมาถึง Whispering Woods นะคะก็คือป่าไม้ของเสียงกระซิบนั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะมาคัตซีนอีกคัตซีนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นตอนที่นางเอกของเรานะคะกำลังแบบสำรวจอยู่ก็จะเจอเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังพูดคุยกับเจ้าตัวมังกรตัวนี้นะคะ Is he talking to a dragon? Who's there? นี่นะคะก็เหมือนกับพลังธาตุของเรานะคะจะไปดึงดูดนะคะหรือก็ทำให้เจ้ามังกรตัวเมื่อกี้ตกใจเข้านะคะแล้วมันก็บินหนีไปนั่นเองค่ะและสิ่งที่มันเหลือเอาไว้นะคะเราต้องไปคนเก็บไพมอนแมเนจ to grab hold of your hair thanks ดีที่ไม่ถูกเจ้ามังกรนั่นเองไพมอน it definitely has something to do with that weirdo who was talking to the dragonโลกใบนี้มีมังกรด้วยเหรอเราสามารถเลือกคำตอบได้2อย่างนะคะเราจะเลือกหันข้างบนเนาะPaimon gets why you're worried. Oh, what's that? แล้วไพมอนกำลังแพลนความสนใจของเขานะคะไปที่ต้นตรงนี้นะคะแดงๆเนี่ยบอกว่านั่นคืออะไรอ่ะ Shiny red thingy on the big rock over there. อยู่บนหินก้อนใหญ่ก้อนนั้น Let's go take a closer look. ไพมอนก็จะบอกว่าเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะโอเคค่ะเรานะคะต้องเข้าไปดูใกล้ๆ Paimon doesn't have a good feeling about this.ไพมอนรู้สึกไม่ดีเลยนะคะกับเจ้าสิ่งนี้นะคะแล้วก็บอกให้เรานะคะระวังตัวด้วยซึ่งเรานะคะก็จะต้องเดินเข้าไปนะคะเข้าไปหาตรงไอ้จุดแดงๆนั้นนั่นเองค่ะเนี่ยค่ะก็ขึ้นไปเลยซึ่งมันนะคะก็จะมีให้เราเก็บนะคะมันชื่อว่า Crimson Crystal นะคะเราก็เก็บนะคะไพมอนมันก็จะมาในคัตซีนอีกอันนึง So Paimon can't tell what it isก็ไพมอนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าหินอันนี้คืออะไร It's dangerous. Best we put it away for now. ก็บอกให้เรานะคะระวังเอาไว้เพราะว่ารู้สึกอันตรายแล้วก็ให้เราออกไปจากตรงนี้นะคะแล้วก็จะเลเวล3นั่นเองค่ะบอกเลยว่าเลเวลขึ้นง่ายมากเลยนะคะในช่วงแรกนี้กด V เพื่อติดตามเควสนะคะเราก็จะเห็นว่านี่พอเรากด V นะคะมันจะคล้ายๆกับว่ามีลูกบาศก์นะคะเข้าไปใกล้ๆกับตัวเควสThank you.